สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเสาวณีหวังสุภรัตน์ค่ะเป็นคนจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจอย่างมากเลยว่าจะมาร่วมบุญกับที่วัดพระธรรมกายเพราะว่าเป็นวันสำคัญของมหาปูชนียาจารย์เป็นวันครูธรรมกายก็รู้สึกปราบปลื้มแล้วก็ปิติยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นบุญเป็นกุศลที่มีโอกาสได้มาสร้างบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะและก็พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายค่ะก็ได้นำธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนิสัยของตัวเองค่ะว่าเรามีข้อบกพร่องยังไงบ้างก็พยายามยึดปฏิบัติตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมาตลอดแล้วก็ทำให้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวทุกๆคนไม่ว่าทั้งพ่อบ้านและลูกๆก็รู้สึกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวทุกๆคนค่ะสวัสดีครับก็มาจากกรุงเทพนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่สำคัญนะครับได้มาระลึกถึงวันที่หลวงปู่ท่านได้บรรลุธรรมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีวันนั้นไม่ได้มีท่านเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าเป็นยังไงเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เราได้มาระลึกถึงท่านได้มาเดินตามรอยท่านนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เราได้มาทำสิ่งที่เราควรจะทำนะครับผมก็ยินดีครับผมยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันครูธรรมกายนะครับก็เราได้ใช้คำว่าวิชาธรรมกายคือไม่ใช่แค่วอแหวนคือเป็นวอแหวนสระอิชอช้าง2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแล้วก็หลวงปู่เองท่านก็เคยบอกว่ามันไม่ได้วิชาเหมือนทางโลกทั่วไปแต่เป็นสิ่งที่ทำแล้วให้เราได้รู้ถึงการที่มาเกิดของเรานะครับแล้วก็เบื้องหลังหลายๆอย่างนะครับที่ลึกซึ้งลงไปอีกสิ่งที่หลวงปู่ท่านได้ค้นพบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้สาบสูญไปประมาณสัก500ปีหลังพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปนะครับเพราะนั้นคำว่าธรรมกายนี้ที่ท่านเคยบอกว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ได้ของธรรมดาเลยนะครับก็รู้สึกว่ายินดีนะครับแค่เราได้ยินคำนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลที่ประเสริฐมากอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็แล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยท่านก็ได้สอนวิธีการดำเนินชีวิตของเรานะครับให้เราได้มีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรนะครับก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีสวัสดีครับผมณรงค์ศักดิ์นะครับมาจากคลอง3ปทุมธานีนะครับผมวันนี้มาบูชาธรรมครูผู้คนพระวิชาธรรมกายครับผมครบรอบ106ปีครับก็วันนี้นะครับเป็นวันพระนะครับแล้วก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10นะครับเป็นวันที่หลวงพ่อสดนะครับหรือว่าหลวงปู่สดเราเนี่ยบรรลุธรรมวิชาธรรมกายนะครับผมแล้วก็วิชาธรรมกายเนี่ยเป็นวิชาที่สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ชาวโลกได้รู้จักครับผมปกติก็มาทุกวันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับจะพระครอบครัวมาประจำนะครับผมตัวนี้ฮะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทำให้เรามีสติที่ดีขึ้นนะครับมีความสบายกายสบายใจนะครับผมก็เลยพาครอบครัวมาสร้างบุญใหญ่นะครับเพื่อติดตามติดมหาปูชนียาจารย์นะครับครับผมช่วงเย็นก็จะมีรูปหล่อนะครับอัญเชิญรูปหล่อคุณยายอาจารย์มหาปูชนียาจารย์ขุนทั้งยูนะครับผมเป็นรูปหล่อทองคำนะครับผมไปประดิษฐานนะครับดิฉันนางสาวอังคณาสุขสมค่ะมาจากสะพานใหม่ค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาวันครูธรรมกายโอ้ตื่นเต้นจริงๆเลยค่ะมากับเพื่อนๆ5คนค่ะตื่นแต่เช้าเลยวันเนี้ยไงอ่ะเราเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมานานแล้วอ่ะเนาะนึกอยากมาแบบมันตื้นตันน่ะมารับบุญมาบุญสวัสดีค่ะดิฉันชื่อทองพานสุธาดลค่ะมาจากปากช่องก็วันนี้เป็นวันของคุณยายอาจารย์ครูที่พิเศษที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ปฏิบัติตามหลวงปู่คุณยายมาก็รู้สึกว่าชื่นชอบคุณยายแล้วก็มีความเคารพนอบน้อมจากท่านทุกวันค่ะได้ปฏิบัติธรรมตามท่านทุกวันก่อนจะมานี้นะคะก็คือทางบ้านก็ยังขลุกขลักอยู่นิดหน่อยก็เลยบอกว่าวันครูของคุณยายนี้
ลูกจะมาหามากราบเท้าคุณยายให้ได้แต่ทีนี้พอดีว่าปัญหามันมีอยู่นิดหน่อยค่ะถึงยังไงก็จะมาก็เลยว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ค่ะปะก้มกราบปฏิบัติธรรมแล้วก้มกราบคุณยายคือมันเหมือนกับคุณยายอะค่ะได้เข้ามามาอยู่ที่หัวของเราแล้วมาที่อยู่ในกลางใจของเรามันมีความรู้สึกว่ามันซาบซึ้งอยู่ในหัวใจแล้วก็ชื่นฉ่ำลงมาในหัวใจในร่างกายเนี่ยขนลุกขนพองเลยล่ะค่ะเพราะว่าพอถึงพอนั้นก็เลยว่าคุณยายเจ้าขาถึงยังไงลูกก็จะมากราบคุณยายให้ได้เจ้าค่ะก็เลยบอกคุณยายอย่างนี้เพราะว่าตอนเย็นก็กราบท่านทุกวันตอนเช้าก็กราบทุกวันปฏิบัติธรรมทุกวันค่ะไม่ได้ขาดเลยค่ะก็ไม่มีอะไรจะมากมายแล้วนะคะเพราะว่าพูดก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะถึงยังไงก็คุณยายยังอยู่ในใจของลูกอยู่ตลอดเวลาค่ะคือทั้งสามพระองค์เป็นที่รักเคารพของลูกอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่กราบไหว้ก็จะบอกว่าขอกราบหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อทั้งสามพระองค์เลยค่ะไม่ได้ขาดสักวันค่ะทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะสาธุสาธุนะคะทุกท่านลูกของคุณยายทุกท่านด้วยสาธุสาธุค่ะ